วงการเกมคนเล่นเกมและเด็กติดเกมเคยเป็นชุดคำที่ถูกมัดรวมแปะป้ายว่าไม่น่าแตะต้องให้โทษมากกว่าคุณหากตั้งแต่ยุคโควิดคนไทยเปิดใจมองเกมในแง่บวกมากขึ้นไม่ใช่แค่ภาพวิดิทัศน์ที่ซ้อนทับกันร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แออัดหรือการพนันขันต่อหากเกมมีความซับซ้อนอยู่บนหลายแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์สถานการณ์สร้างวีรบุรุษความสำเร็จของ Home Sweet Home เกมผีแบบไทยๆนำเสนอภาพวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนักกีฬา e-sport สัญชาติไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแดนจำนวนผู้เล่นแตะ32ล้านคนเติบโตเร็วที่สุดอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุ้นก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนภายใต้กฎหมายใหม่ที่กำลังร่างจะแล้วเสร็จภายในปี2568คือพรบ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมปรับโครงสร้างกำกับดูแลระบบนิเวศอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำวางแผนจัดเรตติ้งเกมป้องกันปัญหาพนันออนไลน์ความรุนแรงร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานกำกับดูแลด้านการชำระเงินทางดิจิทัลแค่มีสมาร์ทโฟนทำอะไรก็ง่ายไปหมดสัดส่วนการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือเติบโตไม่หยุดขอเกมพร้อมจ่ายเงินเพื่อ Pay to Win ซื้อไอเทมแต่งแต้มบรรยากาศนำมาซึ่งเม็ดเงินมหาศาล 3-5 หมื่นล้านบาทสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์สตรีมเมอร์นักภาพนักออกแบบตัวละครคอสเพลเยอร์รวมถึงสินค้าเมอร์ชานดายส์จากเกมล้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจยุคใหม่ความสามารถคนไทยสู้ได้และไปได้ไกลในระดับสากลหากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมOff at Off TV เกมแคสเตอร์คนดังผู้ติดตามกว่า 250,000 คนมองความท้าทายที่ยังมีอยู่ตลอดหลายปีคือการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีปัจจัยแวดล้อมดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะใช่มีแต่ผู้เล่นไม่มีผู้สร้างการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้านการเงินการศึกษาและการเปิดโอกาสรวมถึงการยอมรับของตลาดในประเทศสร้างการรับรู้ให้คนไทยเข้าใจภาพรวมทั้งหมดอย่างแท้จริงจริงๆก็อยากให้วงการของการเล่นเกมเนี่ยนะครับมันได้รับการยอมรับมากกว่านี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังมองว่าเกมเป็นสิ่งไร้สาระนะครับแต่พวกผมเองที่เล่นเกมกันมาแล้วก็มีการมีงานแล้วก็มีแบบอาชีพเกี่ยวกับเกมซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันแมสกว่าเดิมเยอะมากจากเมื่อก่อนเนี่ยคนในวงการเกมจะน้อยมากเลยตอนนี้คือมันถูกยอมรับนะครับทั้งในเชิงของทั้งโลกเนี่ยมันไปไกลแล้วประเทศไทยเนี่ยผมมองว่ามันยังมี potential ได้เยอะแล้วก็ตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าที่ไทยเนี่ยคือมีศักยภาพในการผลักดันพวก e-sport เอ่ยหรือว่าการขยายตลาดเกมเนี่ยไปได้อีกครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็อยากให้เกมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนแต่ว่าแบ่งเวลาให้พอดีด้วยครับไม่ใช่แค่เกมหากคือธุรกิจ passion และ entertainmentเตะตา Google มีแผนลงทุนและสนับสนุนด้าน AI ในไทยเปิดตัวหลักสูตรใหม่ทั้ง AI Essentials โครงการสามารถ Skills และ Gemini Academy ตั้งเป้าฝึกอบรมบุคลากร 150,000 คนพัฒนาด้าน Cloud Computing ภายในปี2569สอดคล้องนโยบาย Cloud First Policy ของรัฐบาลเร่งการพัฒนาบริการดิจิทัลและนวัตกรรมปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจช่วยไทยล่าฝันอาเซียนดิจิทัลหับไม่ไกลเกินเอื้อมชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน